สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับศึกราชานะฮะวันนี้ก็จะมานำเสนอตัวของกองซุนจั่นนะฮะเป็นตัวส้มที่อัพมาเป็นตัวแดงที่คิดว่ามันโหดกว่าขงเบ้งที่เป็นตัวแดงธรรมชาตินะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะตัวนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดเราได้ฝ่ายโจมตีเนี่ยนะฮะแล้วเราเลือกกองซุนจั่นมาสตันแนวหลังเขาเนี่ยถ้าการจัดวางตัวอะไรของเราได้เปรียบเนี่ยเราแทบจะการันตีได้เลยนะครับว่าตัวแนวหลังที่วางชนกับกองซุนจั่นเนี่ยเขาแทบจะเป็นอัมพาตทั้งเกมเลยนะฮะก็เป็นตัวฟีสฝ่ายศัตรูที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติก่อนนะฮะเช่นเคยนะฮะเราจะมาอ่านคุณสมบัติที่สำคัญหลักๆนะฮะใน4ทะลวงนะฮะก็คือมีทะลวง5 8 10และ12นะครับมาดูทะลวง5นะฮะหลังออกสกิลนะฮะจะมีโอกาส 80% ที่จะสตันคู่ต่อสู้นะฮะจำนวน1รอบนะครับแล้วก็ลดโทสะเขา1แต้มนะเขาบอกว่าลดโทสะ1แต้มของเป้าหมายโจมตี2คนถัดไปของกองซุนจั่นนะฮะก็คือพูดง่ายๆเหมือนลดโทสะแนวหลังเขาหมดเลยนะฮะถ้าเราตีตำแหน่งที่6เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดโทสะเบอร์1กับเบอร์2นะฮะก็คือจะลดเบอร์4กับเบอร์5นะฮะจำนวน1แต้มนะฮะแต่ถ้าเราตีเบอร์4ก็จะลดเบอร์5กับเบอร์6แต่ถ้าเราตีเบอร์5ก็จะลดเบอร์4กับเบอร์6อะไรทำนองนี้นะฮะก็คือจะลดโทสะแค่แนวหลังเท่านั้นนะครับมาดูทะลวง8นะฮะหลังจากไล่สกิลนะฮะจะลดโทสะของเป้าหมายที่โจมตี2แต้มนะฮะแล้วก็จะตีทะลุถุงอุยซีนะฮะอย่างที่รู้กันนะครับทะลวง10ฮะเปอร์เซ็นต์การสตันเนี่ยจะเพิ่มเป็น 128% นะสูงมากนะฮะแต่ 128% ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าจะติดสตันแน่นอน 100% นะฮะถ้าเขาให้เปอร์เซ็นต์มาสูงอย่างเงี้ยนะฮะแสดงว่าเปอร์เซ็นต์การที่จะสตันแน่นอนเนี่ยไม่ได้อยู่แม็กซ์สุดที่ 100% นะฮะตัวนี้คาดว่าท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มเติมนะฮะมึนงงเป้าหมายแนวหลังนะที่ไม่ได้ถูกกองซุนจั่นโจมตีนะก็คือยืนอยู่เฉยๆก็จะมึนเลยนะฮะจะมีโอกาสในส่วนนี้นะฮะในส่วนของแนวหลังนะฮะถ้าเกิดเราเล่นก๊กวีรบุรุษเนี่ยฮะมันซับพอร์ตกันได้นะฮะตามสกิลที่เขาว่านะฮะขุนพลกลุ่มก๊กวีรบุรุษนะฮะแต่ละคนในทีมนะฮะจะสามารถมอบเปอร์เซ็นต์ที่จะมึนเนี่ยนะฮะแนวหลังเนี่ยตัวละ 6% นะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นเนี่ยที่จะมึนตัวแนวหลังที่ไม่ได้โดนกองซุนจ้านตีตรงๆนี่เหมือนเขาจะไม่ได้บอกมานะแต่ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะฮะมาดูทะลวง12นะฮะไล่โจมตีทั่วไปนะตีปกติมีโอกาสถึง 80% ที่จะสตันเขานะทั้งสกิลทั้งตีปกติมึนหมดนะครับในส่วนของศาสตร์นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเร่งโทสะขึ้นมา1แต้มหลังออกสกิลนะครับตัวนี้ก็เป็นความสามารถก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีไว้ไม่เสียหายนะฮะความสามารถของสัตว์สตาร์ตัวอื่นผมมองว่าอาจจะดีกว่าแต่ว่าสกิลส่วนตัวเนี่ยฮะสกิลประจำตัวก็โกงอยู่แล้วนะฮะดาเมจที่ตี1ตัวเพียวๆเนี่ย 350% นะก็กลางๆนะฮะตัวควบคุมเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะแต่ว่าสกิลตั้งต้นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเรื่องสตันนะฮะจะมามีตอนทะลวง5นะครับ
ตัวเนี้ยฮะขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราใส่ถุงกองซุนจ้านด้วยนะฮะตัวที่โดนเราตีตรงๆเนี่ยสรุปก็คือจะลดโทสะ3แต้มนะฮะคล้ายๆกับอ้วนสุดนะครับที่จะเป็นตัวตีตัวต่อตัวแล้วลด3แต้มแล้วก็อีก2ตัวแนวหลังนะฮะก็จะลดอีก1แต้มนะครับสรุปกองซุนจ้านออกสกิลเนี่ยฮะจะลดโทสะรวม5แต้มนะฮะของฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้โดยภาพรวมผมให้มันโหดกว่าขงเบ้งเลยนะสำหรับศึกราชานะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนอกโหมดศึกราชาด้วยนะถึงแม้ว่าซ้อนถึงแม้ว่าด้วยนะครับขงเบ้งตัวทองเนี่ยฮะที่อัปเกรดเป็นตัวทองผมไปไล่อ่านความสามารถแล้วก็ดูไม่ได้เก่งอะไรขึ้นมาเท่าไหร่นะสำหรับจกก๊กเนี่ยบวก12เนี่ยคงต้องเล่นตัวจูล่งยาวๆนะสำหรับตัวแดงธรรมชาติจูล่งเท่าที่อ่านนะฮะจูล่งตัวทองโหดนะครับรู้สึกว่าจะมีตี 30% ของ HP นะฮะในส่วนของเวลาตีปกตินะฮะตัวกองซุนจ้านเมื่อกี้จะคล้ายๆกับตัวของชีซีนะฮะของฝั่งจกก๊กแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเล่นในศึกราชาเพราะว่ามันไม่มีตีทะลุถุงอุยซีนะฮะก็น่าเสียดายนะฮะที่ไม่มีความสามารถตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะฮะการเล่นกองซุนจ้านให้ดูประมาณสัก2เกมเนาะเกมหนึ่งจะไม่มีหน้าจอตอนเลือกตัวให้ดูนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งจะมีนะฮะก่อนอื่นก็จะให้ดูสถิติกันหน่อยนะพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะฤดูกาลนี้เล่นไปแค่90เกมเองนะฮะเหลืออีก5วันก็จะหมดละเมื่อวานล่าสุดมีชนะ8ตาติดด้วยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะรอดมาหมดนะฮะแรงหยก4ตาติดมาเจอแรงทองแล้วก็มาเจอใต้ซื้อก็ยังรอดมาได้นะแต่มาเจอใต้ซื้อ2เนี่ยแพ้นะฮะแล้วก็แพ้ยาวเลยนะเหมือนอาการจิตตกนะฮะจะแวะให้ดูไฮไลท์ของเนี่ยฮะที่ผมแพ้ใต้ซื้อเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่ประหลาดทั้งคู่นะทั้งฝั่งใต้ซื้อเนี่ยเขามีตัวฮิวหมดเลยนะฮะก็คือมีแบนเล่าปี่แล้วเขาดึงตัวฮิลหมดเลยมีอ้วนเซียวมาลดโทสะเนาะเน็ตชาแล้วก็มีเตียวหุยเนี่ยนะฮะเป็นตัวดาเมจตัวเดียวนะฮะมีม้าเฉียวมากันแนวหน้าก็เลยทำให้โจโฉผมที่เป็นความหวังในการฮิลนะฮะมันสกิลแนวหน้าไม่เกิดดาเมจนะฮะมันก็เลยฮิลไม่ได้นะฮะในเทิร์นหลังๆแล้วผมดึงตัวเร่งโทสะมาหมดเลยนะฮะในทีมผมเนี่ยมีทีมเร่งโทสะ5ตัวนะฮะแล้วก็จิวยี่นะฮะก็เลือกลงมาตัวแรกแล้วไปมาทีมมันออกมาแปลกๆแบบนี้นะฮะเขาดึงตัวฮิวไปหมดเลยผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะฮะแล้วเขามีเตียวหุยผมหาวิธีแก้ไม่ได้จริงๆนะแล้วผมลืมนะฮะจริงๆผมควรจะวางแฮหัวตุ้นนะฮะเป็นตัวสุดท้ายนะผมดันไปวางเอียนสีนะฮะถ้าวางแฮหัวตุ้นอ่ะอาจจะรอดนะฮะถ้าสะท้อนเตียวหุยเขาตายเขาก็ไม่มีตัวดาเมจมาตีผมนะเทิร์นหลังๆมันยืนไม่ไหวนะฮะโล่ดูดซับดาเมจก็เอาไม่อยู่นะฮะสำหรับเอียนสี2ตัวแล้วก็โล่อมตะของเตียวครับด้วยนะครับก็ขอกดข้ามไปเนาะก็แวะมาให้ดูนะครับครับก็มาดูไฮไลท์การเล่นกองซุนจ้านแมตช์แรกนะจะสังเกตได้ว่าผมวางชนจิวยี่ตรงๆนะฮะมันก็จะแทบจะฟิสแช่แข็งไปตลอดเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะจิวยี่ในเมื่อเขาไม่มีไฟมาเผาเรานะเพราะว่าโดนกองซุนจ้านสกัดไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวซุนเซ็กเขานะครับก็จะตีเบาลงเยอะนะสำหรับซุนเซ็ก
มีกุยแกมาใบ้แนวหน้าเขานะฮะมีเตียวหุยกับหัวโตนะครับติดใบ้ซุนฮกมีโลกกันอยู่นะนี่ฮะอ้วนสุดมันเร่งโทสะให้กองซุนจ้านด้วยนะเสริมซัพพอร์ตกันดีนะครับจิวยี่ก็มึนไปเรื่อยๆนะฮะจูล่งผมก็ค่อยๆตอดไปนะฮะพอไม่มีไฟนี่ซุนเซ็กตีเข้าประมาณ 900,000 นึงนะเกือบๆล้านนะติดโล่ดูดซับจากอุยซีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของล็อกซุนกับไทซูจูเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ตรงที่ว่าถ้าเราไปตีเขาแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ติดไม่ซะเองนะฮะแต่จิวยี่เนี่ยผมไปไล่อ่านดูแล้วนะฮะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนล็อกซุนแล้วก็ไทซูจูนะฮะมันก็เลยทำให้กองซุนจ้านเนี่ยมันตีจิวยี่ได้สบายๆทุกรอบเลยนะฮะดังนั้นถ้าใครเล่นฝ่ายตั้งรับเนี่ยแล้วเจอฝ่ายโจมตีฝ่ายลุกเนี่ยฮะที่แบนมัดฉาเนี่ยไม่ควรเอาจิวยี่ไปวางแนวหลังนะฮะเพราะคุณจะโดนฟิสยาวๆนะครับนี่ฮะดูกันอีกรอบนะฮะตียาวๆฮะแนวหลังก็มึนเพิ่มไปด้วยนะฮะเรามีก๊กวีตัวหนึ่งก็จริงนะฮะก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์กันไปเนาะครับก็ข้ามไปเลยเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกแมตช์นึงซึ่งมีขั้นตอนการเลือกตัวให้ดูด้วยนะครับครับมาดูตัวอย่างการเล่นกองซุนจ้านอีกแมตช์นึงนะฮะซึ่งจะมีขั้นตอนการเลือกตัวให้ดูด้วยนะก็ได้เป็นฝ่ายโจมตีนะครับการแบนก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีพิษนะฮะไม่มีตัวพิษให้เล่นนะฮะเขาแบนไปนะฮะแบนกาเซียงแล้วเราแบนอีเกียดนะฮะเขาแบนอ้วนเซี่ยวไปแล้วก็แบนเหยี่ยวไฟนะฮะเขาเลือกใต้เกี้ยวลงมาก่อนนะถือว่าแปลกนะฮะจริงๆน่าจะเลือกตัวที่เป็นประโยชน์แบบนี้มาลงเนาะเขาดันออกมาวางหน้าด้วยก็เจอเตียวหุยนะฮะก็กะเล่นสตันเนาะก็ไม่ลืมที่จะเลือกมาสักตัวหนึ่งเนาะผมก็เลือกอุ้ยเอียนมาก่อนนะครับไม่แน่ว่าทางเขาอาจจะจงใจจะเล่นแทงหรือเปล่าเนาะเลยเลือกใต้เกี้ยวมาก่อนเนาะเพราะว่าจะเล่นจิวยี่ก็เหยี่ยวไฟเขาก็แบนไปนะตัวพิษก็ไม่มีให้เล่นนะฮะจะลงเตียวหุยมาเลยก็กลัวจะโดนผมเอาแฮหัวตุ้นมาดักทางเนาะครับเขาก็ดึงตัวของโจหยินไปเนาะเพื่อไม่ให้เราได้เปรียบเนาะถ้าเขาไม่ดึงเราก็อาจจะดึงไปเล่นนะครับเราก็ดึงมาอีกตัวเนาะทางด้านของกองซุนจ้านนะครับเขาเอาจิวยี่มาวางชนอุยเอียนเพื่อแก้ทางนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการติดไฟเนี่ยอุยเอียนจะสตันแล้วก็ลดโทสะ2แต้มใส่จิวยี่ไม่ได้นะฮะผมก็เช่นกันฮะเอาไทซูจูมาดักทางโจหยินนะครับแถมเราได้ตีก่อนด้วยนะถ้าเทิร์นแรกอุยเอียนมีโอกาสสตันจิวยี่ได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้จิวยี่ยังไม่ได้ออกสกิลนะครับก็ไปลุ้นเทิร์นหลังๆเรากองซุนจ้านดักรอไว้เลยนะฮะสล็อต6แล้วเขาดันเอาเตียวครับมาวางชนเนาะก๊อปปี้มาอีกตัวนะฮะชนซุนเซ็กไปนะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีไฟเนาะแล้วก็เบรกตัวของซุนเซ็กไม่ให้มันสกิลนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเหยี่ยวไฟมาทำดาเมจทีมเรานะครับจิวยี่จะออกสกิลไฟก็ให้มันออกไปเนาะก็อาจจะไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เลยเลือกที่จะเอากองซุนจ้านเนี่ยมาสตันตัวดาเมจแรงๆอย่างซุนเซ็กนะฮะแล้วก็ผมเลือกโจโฉปิดท้ายมานะฮะไม่ได้มีการเลือกตัวฮิลมาลงนะฮะเนื่องจากว่าบางทีสถานการณ์มันบังคับนะฮะเพราะถ้าเกิดผมไม่เลือกโจโฉก็อาจจะเอานะฮะแล้วมันจะไปเสริมกับโจหยินเตียวครับนะฮะเขาก็เลือกก๊อปปี้ไต้เกี้ยว2ตัวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูการต่อสู้เนาะสัตว์เทพอสูรก็ตามที่เลือกนะฮะกิเลนไฟฟ้าเอามาด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าลืมปุ๊บคุณเสียเปรียบทันทีนะจริงๆถ้ากิเลนไฟฟ้าหลุดเนี่ยอย่างที่เคยบอกควรจะมีตัวฮิวนะฮะเอาไว้กันไว้สักหน่อยนะไต้เกี้ยวเขาเกือบเดี้ยงนะฮะเจอทั้งเตียวหุยทั้งกิเลนไฟฟ้าไทซูจู้เผาไปฮะทางเขาก็โชคร้ายหน่อยนะโดน2ตัวติดนะครับสำหรับกิเลนจิวยี่ก็ดันมาติดมึนนะซุนเซ็กนะโดนกองซุนจ้ากองซุนจ้านสกัดนะเตียวครับก็เช่นกันฮะไม่ได้สร้างโลกอมตะนะฮะไต้เกียวนอนไปก่อนนะฮะโจหยินเขาแทบจะไร้ประโยชน์นะเพราะว่าตีกองไทซูจูไม่มีผลอะไรแล้วก็โจโฉเนี่ยโทสะมันเยอะเยอะอยู่แล้วแล้ว11แล้วมันไม่รับเอฟเฟกต์ลดโทสะนะฮะก็มึนก็มึนไปนะฮะกองซุนจ้านตีปกติก็ได้นะถ้าโทสะไม่พอมันก็มึนเหมือนกันนะฮะซุนเซ็กเขามึนยาวๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะเตียวหุยดันไปโดนเอฟเฟกต์ของโจหยินนะฮะเวลาไปตีโดนโจหยินแล้วมันมึนซะเองเนาะเตียวครับนี่เจอสตันทั้งอุยเอียนแล้วก็กองซุนจ้านเลยนะเนี่ยฮะต้องรอเตียวหุยฟื้นมาเก็บนะฮะต้องรอหายจากอาการสตันนะครับไม่ยอมติดใต้เกี้ยวด้วยนะมันก็เลยยังฮิลได้เรื่อยๆนะเอฟเฟกต์สตันนะเตียวหุยฟื้นยังนะฟื้นมาเก็บจิวยี่หน่อยโอเคต่อไปก็แนวหลังโดนเต็มๆนะค่อยๆตอดไปนะฮะก็มีเสียวๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่มีตัวฮิลเลยนะเกมนี้แล้วกีเลนไฟฟ้ามันหลุดนะฮะแรงมากนะฮะเตียวหุยครับก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวอย่างการเล่นตัวของกองซุนจ้านนะฮะตัวสตันนะฮะที่ดีตัวหนึ่งนะฮะก็สามารถนำไปเล่นกันได้เนาะการจัดวางตัวอะไรก็ดูกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับ